ครับสวัสดีครับชาว FC ทุกท่านครับวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปนะครับเป็นคลิปให้ง่ายนะครับก็เรียกว่าเป็นการติดตั้งหรือเดินท่อระบบแสงสว่างไฟรั้วหน้าบ้านนะครับหลายๆท่านอาจจะเป็นช่างอยู่แล้วนะครับในนี้ผมมาแนะนำวิธีเดินก็เรียกว่าเดินท่อ PVC ที่อยู่ในเสานะครับเพราะว่าอาจจะช่างบางช่างเขาอาจจะเป็นช่างปูนแต่ไม่ใช่เป็นช่างไฟอาจจะก็เรียกว่าจำสายอะไรไม่เป็นแต่ว่าเดินท่อเนี่ยผมว่าหลายๆช่างเดินเป็นกันหมดแต่ในนี้ถ้าสมมติว่าเราทำเองนะครับเราเป็นช่างปูนหรือไม่ช่างอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำรั้วเองได้นะครับเรามาตั้งเสาอะไรพวกนี้เวลาเราจะเดินพวกท่อเข้าไปในเสานะครับมันมี2วิธีในการเดินนะครับซึ่งหลายๆท่านผมว่าการเดินเสาการเดินท่อ PVC ในฝังในเสาพวกนี้เนี่ยหลายๆท่านเดินกันเป็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินถ้าเราไม่ใช่ก็เรียกว่าช่างไฟเวลาเราจ้ำหรืออะไรเรามาจ้างช่างภายหลังได้นะครับถ้าสมมติว่าเราจ้ำสายอะไรไม่ถูกแต่ว่าเราสามารถเดินท่อไว้เขาได้อย่างนี้ก็เป็นการประหยัดก็เรียกว่าค่าแรงนะครับเราอาจจะแค่มาจ้างช่างแค่มาดึงสายนะครับเพราะท่อเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งหรือบางคนสามารถทำได้เลยนะครับเป็นง่ายๆหลายๆท่านอาจจะทำเองนะครับประหยัดงบอะไรพวกนี้หรืออาจจะทำเองแล้วมันเราประดิษฐ์ประดอยหรือใช้เวลาเยอะกว่าให้มันสวยงามอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้นะครับไม่ยากทีนี้เรามาดูขั้นตอนแรกในการเดินท่อนะครับในการเดินท่อในเขาเรียกว่าในเสานะครับปกติแล้วนะครับเสานะครับเราก็จะก่อนที่จะก็เรียกว่าก่อกำแพงอิฐนะครับเราก็จะมีเสาบางท่านอาจจะตอกเสาเข็มหรือบางท่านอาจจะไม่ตอกเสาเข็มทำเป็นท็อปปิ้งขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าทำฐานนิดๆหน่อยๆเพื่อให้เสา อยู่เวลาเราเทปูนทับอะไรพวกนี้นะครับในกรณีอย่างนี้นะครับเราก็สามารถวางท่อในกรณีตัวนี้นะครับเวลาเราวางท่อพวกไอ้เวลาเราทำแบบเสานะครับแบบเสาพวกนี้นะครับเราก็สามารถวางท่อได้นะครับวางท่อไว้ก่อนเลยนะครับก็คือใส่90หรือถ้าบางท่านอาจจะไม่ใส่90อาจจะดัดงอเองได้ก็ดัดงอไปเลยนะครับใช้ความร้อนดัดงอนะครับถ้าบางคนดัดไม่ได้ก็ใส่เป็นก้อฮอฟ้ากันอะไรพวกนี้ได้นะครับเวลาเราจะก็เรียกว่าทำแบบเราก็เดินท่อสอดเข้าไปในเหล็กในโครงเหล็กไว้ก่อนในโครงเสาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อ90โผล่ไว้นะครับตรงนี้เวลาเราทำเสาเสร็จนะครับส่วนอีกฟากที่อาจจะบ้านเรา อยู่ข้างในนะครับอาจจะแผงควบคุมจะอยู่นี้ตัวนี้เราก็จะฝังท่อเป็นท่อ SDPE ก็ได้นะครับหรือเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับก็ใช้ได้นะครับนี้นะครับเราใช้เป็นท่อ PVC ก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ค่อยเรียกว่าเวลาเสาต้นแรกที่เราจะวางท่อก็คือเป็นเสาเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องวางมุดดินไว้ก่อนตรงนี้นะครับนะเวลาเราปักเสาอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเวลาเราอาจจะต่อท่อแล้วก็ขุดดินมานิดนึงนะครับแล้วก็ขุดลงไปแล้วก็ฝังท่อให้มาถึงที่แผงจ่ายไฟที่บ้านเรานะครับที่จะขึ้นแผงที่จ่ายไฟนะครับแล้วก็พอก็เรียกว่าท่อเส้นที่2เราก็ใส่90เพื่อที่จะมาต่อไปอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆก็คือเข้าออกนะครับเพราะตรงนี้สายเวลาดึงแล้วก็ต้องมาจ้ำตรงหัวเสานะครับสายเวลาดึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความสิ้นเปลืองกว่าแบบที่2เดี๋ยวแบบที่2ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแบบตัวนี้นะครับเวลาเราวางก็เราก็เวลาเราวายสายนะครับเราก็ดึงมาจากบ้านเสร็จแล้วปลายก็โผล่ไว้สำหรับจ้ำบนหัวเสานะครับแล้วเวลาจ้ำเสร็จแล้วเราก็จะอาจจะติดโคมทับอีกทีนึงเสร็จแล้วเราก็ต้องร้อยกลับมานะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ร้อยกลับมาอย่างนี้นะครับทำเป็นอย่างนี้เป็นถึงเสาสุดท้ายนะครับนะครับส่วนตรงนี้นะครับสมมติเราตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับเทแบบเทเสาอะไรปูนแห้งเสร็จแล้วเราก็แกะแบบออกเราก็จะเห็นปลายท่อนะครับปลายท่อที่เราวางไว้ส่วนตรงนี้เราจะก่ออัดจะก่อเป็นอิฐบล็อกขึ้นมาก่อนนะครับช่วงที่ก่ออิฐบล็อกนี้เราก็ต้องเดินท่อต่อจอยเขาเรียกว่าจอยท่อเข้าหากันนะครับช่วงตรงนี้เราก็ต้องมาต่อท่อต่อนะครับพอเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเทท็อปปิ้งเพื่อที่จะก็เรียกว่าอะไรอ่ะจะวางโครงสร้างเป็นอะไรก็เรียกว่ารั้วที่เราจะทำเองอะไรพวกนี้นะครับเป็นโครงสร้างที่เดี๋ยวผมจะให้น้องๆเห็นนะครับมันก็จะเป็น
โครงสร้างแบบนี้นะครับเป็นเหล็กเราก็สามารถเชื่อมหรือว่าไปจ้างเขาเชื่อมแล้วมานำติดตั้งเหมือนที่เราเทท็อปปิ้งไว้นะครับแล้วก็ยึดนะครับหรือบางท่านอาจจะทำยึดกับเสาเลยก็ได้ก็แล้วแต่จะออกแบบนะครับตัวนี้นะครับพอเราทำไอ้นี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ตรงนี้เราก็นำไอ้ตัวโครงหัวเสามาติดนะครับแบบที่หนึ่งนะครับเวลาเราติดเหมือนที่ผมว่าเมื่อกี้เวลาดึงสายเราก็มาจำอยู่ที่ใต้โครงตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาจ่ายให้โครงต่อไปเราก็มาจำอยู่ใต้โครงตรงนี้มันเกิดความสิ้นเปลืองก็คือท่อกับสายเพราะว่าสายต้องเดินเข้าออกเหมือนท่อก็จะใช้สองเส้นสิ้นเปลืองสายก็ต้องดึงขึ้นยาวแล้วออกมาจ่ายให้อีกเสาหนึ่งกลายเป็นว่าเสาละสองเส้นอันนี้คือมีความสิ้นเปลืองเด็กแต่ว่าแล้วแต่ความถนัดนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนแบบที่สองนะครับซึ่งผมจะให้น้องๆดูแบบที่สองก็ลักษณะเหมือนกันตรงนี้เสาแรกถ้าเราใส่แล้วใช้ท่อเส้นเดียวนะครับเสาที่สองนี้จะประหยัดในแบบที่สองนี้จะประหยัดแล้วตรงนี้เราต้องตั้งบล็อกอยู่ในเสาก่อนที่จะเทปูนะครับเราก็ยัดไอตัวบล็อกไว้นะครับเสาสายไอตัวท่อ PVC สีเหลืองเราก็เข้าบล็อกไว้เรียบร้อยส่วนที่จะออกมาจ่ายตัวนี้เราก็ใส่90ไว้นะครับงอใส่90ไว้เพื่อที่จะดึงไปหาเมนนะครับส่วนตรงนี้นะครับบล็อกนะครับเราก็ฝังบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะต่อปลายท่อมาหน่อยนึงนะครับให้เสมอกับตัวเขาเรียกว่าตัวบล็อกนะครับแต่ถ้าสมมติไม่ต่อมันอาจจะห่างกันนิดๆเราก็ใช้กระดาษยัดไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราก่ออีกบล็อกตรงนี้เราต้องต่อท่อมานะครับเส้นหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ทุกบล็อกตรงนี้ก็จะตั้งบล็อกหมดท่อตรงนี้ที่จะขึ้นไปก็กลายเป็นเส้นเดียวสายที่เราจ้ำเราก็ดึงเข้ามาเส้นเดียวแต่เราจะจ้ำอยู่ในบล็อกนะครับดังนั้นเวลาเราจ้ำในบล็อกเราก็ประหยัดกว่าที่เราเข้าออกนะครับท่อก็ประหยัดกว่าสายที่เราดึงก็ประหยัดกว่านะครับแล้วก็วิธีเขาเรียกว่าการแมนเทนแนนซ์หรือซ่อมนี่เราก็จะซ่อมง่ายกว่าเพราะว่าบล็อกพวกนี้เนี่ยเวลาเราตั้งในเราหันหน้าเข้าหน้าบ้านในบ้านเรานะครับอย่าหันออกไปนอกรั้วเพราะเราจะก็เรียกว่าเซอร์วิสเราจะได้เซอร์วิสอยู่ในบ้านเรานะครับเวลาหน้าบล็อกเราก็ต้องหันมาด้านหน้าบ้านเรานะครับอันนี้ก็เข้าออกก็ออกเหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาจ้ำปิดฝานะครับอันนี้ก็คืออยู่ในบ้านเราข้างนอกก็มองไม่เห็นไม่เป็นไรนะตรงนี้เราก็ประหยัดก็เรียกว่าประหยัดครบนะครับได้อีกอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้สายก็เข้าโครมเลยเราไม่ต้องมาจ้ำเข้าออกตรงนี้เพราะนั้นสายตรงนี้นะครับเราไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าหรืออะไรหรือจะช็อตอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าสายขึ้นไปแค่คู่เดียว2เส้นนะครับเป็นสายที่ไปจ่ายโครมสายลายกับเนี่ยสายนี้ตอนส่วนที่เราจะจ้ำเราจะจ้ำอยู่ในนี้นะครับซึ่งมันจะง่ายกว่าแบบแรกเราต้องเดินท่อถึง2เส้นนะครับแล้วก็เวลาเราไปจ้ำใต้ฐานของตัวโครมอาจจะเวลาจ้ำและสายมันอาจจะเยอะเวลาเรายึดลงมาเนี่ยอาจจะไปอัดกับสายก็ทำให้มันช็อตที่หลังได้นะครับถ้าทำอย่างนี้ก็น่าจะโอเคกว่านะแล้วแต่ความถนัดนะครับมันทำได้สองอย่างนะครับอันนี้ก็ฝังบล็อกก็ดูสวยงามกว่านะครับแล้วก็ตัวแรกตัวนี้เราก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับฝังหม้อ90ไว้นะครับใต้ดินนะครับเวลาเราจะต่อเราก็ขุดดินนิดนึงนะครับเพราะระดับของดินตัวนี้เนี่ยมันเวลาเราเทท็อปปิ้งเสาแล้วเนี่ยมันก็จะเอาดินเทขึ้นไปหน่อยหนึ่งประมาณสัก50-60เซนนะครับเราก็ขุดลงไปหน่อยแล้วก็ดึงไปหาแผงที่เราจะเอามาจ่ายให้ไฟกับพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดทบนะครับแล้วก็ช่างที่เขาเรียกว่าก่อกำแพงอะไรพวกนี้อาจจะไม่เป็นช่างไฟฟ้าเราก็สามารถวางพวกนี้ไว้ให้ช่างไฟฟ้าก็มาทำให้เราทีหลังได้ให้เขามาจ้ำให้เราทีหลังได้อะไรนี้ก็ประหยัดเหมือนกับอันแรกเหมือนกับแบบที่ผมว่าไปเมื่อกี้นะครับก็ประหยัดงบขึ้นไปนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยท่อพวกนี้นะครับเราใช้เป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับไม่ต้องไปใช้ท่อเหล็กเป็น PVC สีเหลืองฝังเข้าไปข้างในได้นะครับขนาดก็แล้วแต่สายที่เราจะเอามาดึงนะครับถ้าบางคนใช้สายอยู่ในวายก็สองคอก็ท่อน่าจะเขาเรียกว่า4หุ่นหรือ6หุ่นเนี่ยก็ใช้ได้นะครับก็สองคอหรือบางคนอาจจะใช้ TSW ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับตรงนี้ช่วงสั้นๆ TSW ตรงนี้ก็โอเคอยู่แต่ช่วงนี้แนะนำให้ใช้เป็นสายในวายแล้วก็ท่อ HDPE นะครับเพราะว่าท่อ HDPE มีความยืดหยุ่นนะครับเวลาดินทรุดอะไรพวกนี้มันก็จะยืดหยุ่นนะครับและสายในวายพวกนี้เนี่ยเกิด
ก็จะว่าเวลาดินทุดอะไรมันก็จะให้ตัวได้ถ้าเป็นสาย TSW เนี่ยมันอยู่ใต้ดินพวกนี้เนี่ยมันอันตรายนะครับเพราะว่าบางทีน้ำมันซึมเข้าไปในท่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปกัดกร่อนสายไอ้ตัว TSW ซึ่งมันมีฉนวนแค่ชั้นเดียวก็ทำให้เกิดไฟช็อตได้อันนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายหรือช็อตกับคนในบ้านได้เวลาเราเดินหน้าบ้านอะไรพวกนี้เวลาฝนตกน้ำซึมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็น NYY ดีกว่านะครับมันไม่เท่าไหร่ค่าไม่แพงเท่าไหร่แต่ตรงนี้ก็ได้เป็น TSW เพราะมันช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็ท่อเราก็วางอยู่ในนี้อยู่แล้วมันไม่ได้เกิดอะไรมากนะครับแต่ถ้าสมมุติใครมีงบและใช้เป็นสาย NY ได้ก็ยิ่งดีนะครับใช้ได้ดีเพราะว่าสาย NY นี่ก็ออกแบบมาใช้ภายนอกอยู่แล้วนะครับพวกนี้ใช้ภายนอกได้นะครับพอสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำให้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ว่าไม่ค่อยมีพื้นฐานในด้านระบบไฟฟ้านะครับอาจจะมีความเก่งในการทำเรื่องโครงสร้างการก็เรียกว่าก่อปูนหรือทำรั้วทำโครงสร้างอะไรพวกนี้นะครับแต่อยากทำเองนะครับอยากจะวางท่อเองอยากอะไรเองก็ประมาณนี้ทำได้นะครับก็ไม่ได้ยากหรือบางคนก็อาจจะจ้ำเองจ้ำสายมันแค่2เส้นมีลายกับมีต้นแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรนะครับซึ่งง่ายๆนะครับเป็นระบบอาจจะไปใช้แถวบ้านอะไรพวกนี้นะครับเราทำบ้านของเราเองเราอยากทำสวยๆอยากดีไซน์เองอะไรพวกนี้อยากประดับไฟให้มันสวยๆดีไซน์เองก็เป็นแนวทางนะครับที่การเดินท่อในการฝังท่อในเสาก็จะใช้เป็นระบบแบบนี้ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับคนที่อยากทำงานระบบแบบเขาเรียกว่าพื้นฐานไม่ต้องมีวงจรอะไรมากเล็กๆใช้เขาเรียกว่าระบบเล็กๆสามารถเข้าไปทำกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ